สวัสดีทุกคนนะคะคุณอยู่กับ Faros Podcast และนี่คือ The Keyword คำบางคำแปลไม่ได้ต้องอธิบายถึงเข้าใจ Media Fragmentation สวัสดีค่ะเดคีย์เวิร์ดกลับไปอีกครั้งนะคะวันนี้พี่ฟาจะขอชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับสื่อนะคะเราหลายคนเติบโตมาในยุคที่เสพสื่อแบบสื่อกระแสหลักหรือเรียกว่า mass media นะคะเวลาเราดูทีวีแล้วก็มีไม่กี่ช่องให้เราดูนะคะอ่านหนังสือพิมพ์มันก็มีอยู่ไม่กี่ฉบับไม่กี่ชื่อให้เราอ่านนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เราเห็นว่าการเสพสื่อของเราเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วมันกระจายมันแตกออกเป็น ชื่อต่างๆมากมายเจ้าเล็กเจ้าใหญ่เจ้าน้อยมีเต็มไปหมดเลยวันนี้ก็จะขอชวนคุยกันถึงคำว่า Media Fragmentation นะคะเราจะคุยกันว่า Media f r a g m e n t a t i o เนี่ยนะคะจริงมันแปลว่าอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไงทำไมเราต้องรู้จักสิ่งนี้นะคะวันนี้พี่ฟาเชิญหนึ่งบุคคลสำคัญโดดเด่นมากในวงการสื่อนะคะมาพูดคุยกันนะคะ CEO จาก The Standard นะคะขอต้อนรับคุณนัครินทรรกิจไพบูลนะคะเคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติ นะครับก่อนอื่นต้องบอกกันเลยว่าเป็นแฟนคลับแล้วก็ติดตามตลอดค่ะโดยเฉพาะภรรยาผมเนี่ยเป็นแฟนคุณมากกว่าเป็นแฟนผมเองเขาดูทุกวันตอนกินข้าวกินกาแฟเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยรู้สึกดีใจมากเพราะในที่สุดเขาจะดูผมสักทีเพราะเขาจะดูคุณแหละขอบคุณมากมากเลยนะคะยินดียินดีขอบคุณเช่นกันที่มาถึงที่นี่นะคะถามไปบอกว่าเคนอยากพูดคําว่าอะไรบ้างนะคะเคนก็บอกมาว่าโอเคมีคานี้คำนี้สิ่งที่เราคุยกันก็คือเราพูดถึง มีเดียแฟกเมนเทชันให้เห็นภาวะว่าสื่อในปัจจุบันที่เราเห็นที่เราเสพทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วอย่างชัดเจนขออธิบายก่อนว่า f r แฟกเมนเทชันี้คืออะไรครับคือมันแปลตรงตัวมันก็แปลว่าแตกเป็นเศษเสี้ยวคือทุกอย่างมันไม่ได้กระจุกรวมตัวกันเหมือนในอดีตในอดีตก็คือเรามีสิ่งที่เรียกว่าแมสสีเดี a แมสสีเดียคืออะไรง่ายสุดก็คือตอนที่โกบริครับพีเบิร์ดของเรามีละครออกมาเรื่องนึงเนี่ยในอดีตเนี่ย มันจะถนนโลง่ง <laughs> หรือมีมวยอของรุ่นผมเนี่ยก็คือเขาทราย a กล x ล็กถนนมันจะโลง่งหายหมดทุกคนต้องอยู่หน้าจอทีวีแล้วเรตติ้งก็คือสูงมากๆเ <c oughs> พราะทุกคนก็จะไปอยู่หน้าจอทีวีในอดีตเนี่ยสื่อมันมีไม่มากเพราะว่าทางเลือกมันน้อยแล้วก็เทคโนโลยีมันจํากัด <c oughs> ผมว่าหลักๆก็มี3า,าอัน1ก็คือทีวีสก็คือ,อตัวที่เป็นสิ่งพิมพ์ นะครับสามก็คือวิทยุหรืออาจจะแถมอีกอันนึงคือ4ก็ได้ก็คือพวกบิลบอร์ดหรือบางทีเขาเรียกว่า out of home หรือว่าสื่อในโรงหนังแบบนี้เป็นต้นประมาณ3 4สื่อเนี้ยมันถือว่าเป็นแพลตฟอร์มหลักของคนเวลาเสพสื่ออันนี้คือในอดีตซึ่งมันเลยเรียกว่าแมสแมสก็คือเข้าถึงคนจํานวนมากในอดีตก็เป็นแบบนั้นดังนั้นสื่อมีทางเลือกไม่เยอะแล้วก็คนที่เป็นผมใช้คําว่าพับบิเชอร์หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรดิวเซอร์ละกัน มีไม่มากก็คือมีช่องสามช่องเจ็ดช่องเก้านิตยาสารหนังสือพิมพ์คนทําคึื่วิบยุคก,ก็มีประมาณมก็ดูก็อยู่แค่นั้นแหละใช่แต่ในรอบผมว่า10-20ปีที่ผ่านมาเท่าน,นั้นเองแหละที่มันเกิด disruption เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิด fragmentation มันก็เกิด disruption เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนก็เป็นเรื่องของดิจิ t a ล disruption ตั้งแต่ยุคแรกก็คือดูด d o com boom. ตอนนั้นก็คือเว็บไซต์เริ่มเกิดแล้วเราก็จะเริ่มเห็นเว็บไซต์ใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นเด็กดีเช่นกระปุกเช่นสนุก ก็จะมีเว็บไซต์ต oh ่างๆรวมทั้งพี่ๆที่ทำสื่อเนี่ยเขาก็จะโดดมาทําผมจำได้ว่าเจ้าแรกๆน่าจะเป็นเมนเจอร์ที่ทําได้ค่อนข้างดีมากยุคนั้นก็จะเป็นยุคแบบเบ่งบานของเว็บไซต์นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่แตกเป็นเสถียรมากมันถือว่าเป็นแค่ช่องทางหนึ่งในการสื่อสารยังมีความเป็นค่ายอยู่ยังมีความเป็นค่ายแล้วก็ยังไม่ได้มีทางเลือกเยอะแต่มันมาแตกเป็นเสถียรเนี่ยในช่วง1ิกว่าปีที่ผ่านมานี่เองก็คือการเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดียใช่ซึ่งโซเชียลมีเดียเนี่ยมองเราลองหลับ สมมุติว่าในวงการอื่นเขาโดนแบบนี้หรือเปล่าคําตอบก็คือโดนเหมือนกันโดนอะไรเช่นวงการโรงแรมก็มี Airbnb แบบนี้เป็นตน้นตอนนี้มีห้องโรงแรมเยอะกว่า h i แอทอีกหรือว่าในวงการขนส่งก็มี g r a ็บนะครับมีเรื่องของ Uber แบบนี้เป็นตน้นสิ่งเหล่านี้มันเรียกว่า business of platform หรือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เข้ามากระจายตัวกลางภา,าษาอังกฤษดีก็ใช้คำว่า decentralize ถูกต้องเลยครูสอนภาษาอังกฤษเนาะก็กระจายออกไป พอกระจายไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งจากในอดีตที่เป็นแมสมีเดียที่มันมีจํานวนไม่เยอะมากแล้วคนนเสพต่อสื่อเนี่ยมันโอ้โหมหาศาลจํานวนหนึ่งมันกลายเป็นว่าคนมีทางเลือกอีกมากมายนี่คืออันแรกเช่นหารต้องาหานต้องหารเช่นสมมติว่าในอดีตผมพูดทีวีเมื่อกี้มีประมาณหก็ดช่องตอนนี้อาจจะยีิบสี่ร้อหเลสิบเจ็ดก็ว่ากันไปแต่ลองคิดภาพว่า y o u ยูทูะมีกี่ชัน n นลอ้าวฟารโรธเดอะแซนด์เดอะแซนด์มีเจ็แล้วนะฮะ หกถึงเจ็ดช่องอ่ะคิดดูแล้วกันเรามีสอง <S <S แต่ก็มีต่างคนเราต่างมีช่องเป็นของตัวเองอ่ะ <S 2> <S 2> แล้วคนอื่นก็มีเนี่ยทุกคนที่ดูอยู่ในตอนเนี้ก็อาจจะมี YouTube Channel <S <S 2> <S 2> เป็นของตัวเอง <S <S 2> <S 2> จากห้าถึงหกช่องหรือยี่สิบช่องที่เป็นค่ายโทรทัศน์แบบปกติเนี่ยตอนเนี้ถ้านับจริงๆมันเป็นล้านช่อง <S <S แล้วมันเกิดขึ้นไม่รู้จบงั้นทางเลือกมันเกิดขึ้นเยอะมากอันนี้อันแรกถ้ามองในมุมของเป็นวงกลมแบบพายชาร์ตแบบมาร์เก็ตแชร์คือแชร์กันแบบตอนนี้ไม่เห็นตัวพื้นที่แล้วอ่ะว่า เดิมมาอาจจะหารอยู่แค่หารเจ็ดหารแปดหารเก้าตอนนี้มันเป็นล้านมันเป็นล้านคือมัน,นแย่มันแบบเล็กมันบางมากสมกับคำว่า f r a g m e n t ใช่ <c oughs> มันแตกเป็นเสียดเสีย <c oughs> นี่คือประเด็นแรก <c oughs> ซึ่งแต่แต่ประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าอาจจะสําคัญกว่า <c oughs> คําว่าแตกเป็นเสียดเสียวด้วยซ้ําคืออํานาจมันเปลี่ยน <c oughs> ออานาจมันเปลี่ยนในอดีตผมทําทีวีสมมติผมทําทีวีเนี่ยผมเป็นเจ้าของรายการข่าวสมมตินะผมจะเลือกคนดูได้เพราะเขามีทางเลือกน้อย อำนาจอยู่ที่ผมผมชอบเปรียบเทียบว่าเหมือนเวลาเราไปเทีย่ยวผับเข้าไปในผับปึ้งโถเขากำลังเต้นกันเมามันเลยในอดีตเนี่ยเราจะหล่อจะสวยมากแล้วเราเป็นคนจิ้มคนดูเช mm hmm. ่นฟ้าเดินเข้าไปแล้วแบบชอบคนเนี้ยเราชี้ได้เลยฉันไม่เคยทําเลยนะเราค่ะเราเฉ <laughs> ยๆแล้วเขาเดินมา <laughs> <laughs> จ้า <laughs> สมมุติ <Okay. S 1> สมมุติว่าทำสมมุติว่าทำ <Okay. S 1> อ่าฟ้าเดินเข้าไปแล้วก็แบบชี้ได้เลย mm hmm. เพราะว่าฟ้ามีอํานาจในการเลือกได้แต่ในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมันกลับบ้านครับ มันกลับด้านจากโปรดิวเซอร์กับคอน sumer ก็คือคนส่งสารกับคนรับสารปกติมันก็จะเป็นท่อครับเป็นลา pline โปรดิวเซอร์ก็จะส่งสารไปฟืไปสู่คอน sumer เช่นคนทํำทีวีคนดูทีวีจบแต่ว่าพอมันมีแพลตฟอร์มเนี่ยมันเปลี่ยนแพลตฟอร์มคือตัวกลางที่แลกเปลี่ยนคุณค่าแพลตฟอร์มไม่ใช่คนที่เป็นแค่ตัวกลางที่เหมือนดีลเลอร์หรือดิสซิบิวเตอร์นะครับแพลตฟอร์มคือการแลกเปลี่ยนคุณค่าได้ซึ่งมันก็เลยทําให คนที่เป็นโปรดิวเซอร์หลายๆครั้งเนี่ยเขาก็ข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งเป็นของคอน sumer และคอน sumer เนี่ยอันนี้อันนี้พอยใหญ่สุดเลยมันกลับด้านคอน sumer คนอ่านคนดูคนฟังคนเ a พมันจะข้ามไปอีกฝั่งได้กลายเป็นโปร sumer เช่นผมไปบรรยายที่แห่งหนึ่งแล้วก็มีคนที่ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปผมแล้วก็เอาไปลงใน Facebook หรือว่าอาจจะลงใน i n s t a g r กร วินาทีที่เขาลงทันทีเขาคือคู่แข่งของเดอะ์สันดับเขาคือโปรซูเมอร์เพราะว่าเขาอยู่ในระนาบเดียวกันกับผมมันไม่มีท่อเหมือนเดิมท่อมันแตกไปแล้วครับข้อดีที่สุดก็คือทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมีอํานาจใกล้เคียงกับคนที่เป็นโปรดิวเซอร์สูงมากกลายเป็นว่าตอนนี้ฟ้าเดินเข้าไปในผับฟาต้องยืนอยู่เฉยๆทําตัวดีๆสวยๆทาลิปสติกดีๆเลยให้คนมองเราจะตะโกนแค่ไหนนะ มาดูฉันหน่อยสิเนี่ยอย่าง u t u b e ช่องมาดูฉันหน่อยสิแทบตายเขาก็ไม่สนใจถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากดูคุณอํานาจมันเปลี่ยนโฆษณาแต่ก่อนคุณเบื่อแค่ไหนคุณก็ต้องดูแต่ในปัจจุบันถ้าคุณเบื่อคุณกดข้ามได้ถ้าคุณไม่ชอบคุณอาจจะไปปั่นกระทู้ในพันทิปถ้าคุณเกลียดมากคุณก็ไปทัวลงเขาเขาได้คืออํานาจมันโยกจากคนที่เป็นคนส่งสารเป็นผู้ผลิตอะใช่มาสู่คนที่เป็นคนรับสาร ทุกคนที่ดูอยู่ในห้องนี้หรือว่าดูผ่านทาง YouTube Channel อยู่ตอนเนี้ยก็มีอำนาจเช่นเดียวกันจะปิดตอนนี้เลยก็ได้ปิดตรงน,นี้ก็ได้<ม>หรือจะเป็นสื่อเองก็ได้บ้านึงบอกไม่ชอบแล้วฟารโรดไม่ชอบแล้วเด e อะซิกเแ็ตซอสทำเดอะซิกเแ็ตฟาโรดขึ้นมาอีกช่องหนึ่งเฮ้ย <Hey. S 2> hey. ก็ไม่ได้หรือเราจะรวมกันเราก็ไม่รมู้ยังไงค, <laughs> ค,คือมัน, <laughs> ม,นมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ในตอนนี้นั่นหมายความว่าสื่อนอกจากจะแตกเป็นเศษเสียวแล้วเนี่ย ผมใช้คํานี้เลยนะต้องต้องสำเนียกต้องเรียลไลซ์ด้วยต้องตระหนักมากๆด้วยว่าอํานาจของผมอํานาจของฟาลดลงทุกวันมแม้ว่าเราจะมีอิทธิพลน,น,นะครับแต่ว่ามันจะมีหรือไม่มีมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่อ,อม,มันอยู่ที่ว่าตัวเราทําให้คนเห็นคุณค่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวิธีการในการผลิตสื่อมันก็จะต้องเปลี่ยนไปตามความเข้าใจตรงนี้ด้วยใช่เราถ้าเราเป็นครีเอเตอร์โปรดิวเซอร์ที่ผลิตแล้วเราเห็นแล้วว่าทนาย power มัน อำน,นาจตัวนี้มันย้ายฝั่งแล้วเราต้องทำยังไงใช่ดังนั้นการเปรียบเทียบเรื่องผับก็จะเห็นภาพชัดเจนมากถูกต้องคือผมเคยคุยกับฟิลิปคอตเลอร์เลยเขาบอกว่า mass marketing is over จบแล้ว,ว,ลวนี่คือปรมาจารย์การตลาดของโลกที่มีส่วนในการเรียนหนังสือ mba ของเราทุกคนเลยยังพูดกับปากออกมาเลยว่ามันจบแล้วจ้าแล้วผมก็ถามเขาต่อครับว่าาแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยอะไรที่มันมาหรอตอนเนี้ยเขาก็บอกสิ่งที่เรียกว่ามันคือ niche หรือบางทีมันคือสิ่งที่เรียกว่า t a r g e t i n ก็คือแบบเราเจาะกลุ่มเป้าหมายไปซึ่งเนี้ยเดี๋ยวคงจะคุยกันต่อว่าไอ้คาว่า media fragmentation มันแตกเป็นเศษเสี้ยวผมพูดมาเนี่ยมันฟังแล้วมันดูน่ากลัวนะ <c oughs> เป็นข้อกังวลเป็นสิ่งที่เราแบบโอ้มีแต่อุปสรรคแต่ข้อเท็จจริงความเป็นจริงก็คือในวิกฤตมันก็มีโอกาสถ้าเกิดเรามองมันให้เป็นโอกาสแล้วเทินมาเป็นโอกาสของเราได้ผมว่าจริงๆยุคนี้เป็นยุคทองของครีเอเตอร์ด้วยซ้ำ <c oughs> เป็นยุคทองของการสื่อสารการตลาด ที่ใช้ต้นทุนน้อยลงมากถ้าเกิดเราเข้าใจโลกของม f เดียแฟกเ t ชันแล้วก็จับกระแสมันได้รวมทั้งมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนครับค่ะอันนี้เราเห็นภาพคร่าวๆ,ๆเลยนะคะ,คะว่ามันแฟกเมนต์ยังไงซึ่งอาจจะมีอีกหลายมิติแหละว่าอันนี้มันก็อธิบายได้เยอะนะคะแต่ในมุมของผู้ผลิตสื่อเองตอนนี้ก็เป็นแชร์เลนจ์ใหม่ละ่ะเป็นความท้าทายใหม่ๆว่าเขาทําแบบเดิมไม่ได้ใช่ใช่ใชเรียนมาแบบเดิมว่าอันเนี้ยถ้าอยู่ในโลกแมสสิเดียคือลดมากๆตอนนี้ใช้ในแบบแฟกเ t ชันปุ๊บ ไม่ได้อีกแล้วมัน<ช>จะไม่เวิร์กอีกต่อไปเพราะฉะนั้นมันเป็นความท้าทายที่เราก็ต้องปรับกันเยอะพอสมควรถูกเลยครับใช่เลยครับ <ๆ S 2> <ๆ>ก็เล่าให้ฟังในมุมสื่อก่อนแล้วกันเดอะแซนดา์แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีมองอื่นๆนะครับผมว่าประเด็นแรกประเด็นแรกประเด็นที่หนึ่งคือคำว่า humble <ๆ S 2> ก่อน <ๆ S 2> คือต้องถอดร่างของเราเนี่ยออกไปก่อนถอดอีโก้ตัวเองออกไปถ้าไม่สามารถผ่านประตูนี้ได้นะมันจะกัดกระดุมผิดหมดเลย ยังไงคะเพราะว่าเราก็จะคิดว่าตัวเองใหญ่เราจะคิดว่าตัวเองมี power เราจะคิดว่าเราจะทําอะไรก็ได้แล้วคนก็ต้องดูเราผมจะทําคลิปแบบไหนก็ได้หรอใน t h e s ซิกเกอร์ซอสหรือใน The Standard ผมจะทํารายการข่าวหรือเขียนข่าวแบบไหนก็ได้เดี๋ยวคนก็มาสนใจเราเองยังไงยอดเราก็ได้แน่นอนเลตติ้ง mm. เราได้แน่นอนเราไม่ปรับตัวเลยเลยหรือเราไม่เข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วอะคนฟังคนดูคนอ่านเขาอยากรู้อะไรถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยก็ mm. คือปิดประตูได้เลยอันนี้คือประเด็นแล้วคือ m i n d s e t ต้องปรับก่อนนะครับ ประเด็นที่2พอเรามองภาพตลาดเหล่านี้ผมว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าแน่นอน Content is king นองคอนเทนต์ Content นะยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่สําหรับผมเนี่ยมันอาจจะใช้ได้ไม่ตลอดไปเพราะคําว่า king เนี่ยมันหมายความว่าอะไรบางคนบอกว่ามันคือสิ่งที่ดี Content ที่ดียังไงก็อยู่ได้มีประโยชน์ตอนนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องทําหรือตั้งโจทย์ก็คือทําให้มันแตกต่างก็คือ differentiate or die นั้นประเด็นที่2ก็คือว่าคุณต้องทำให้ตัวเองแตกต่างจากกลุ่มท้องตลาดให้ได้ทําอย่างไรที่คุณไม่เหมือนคนอื่นผมตัวอย่างเช่นคอนเทนต์เดอะซิกเกอร์ซอหรือเดอะแซนด์ดเองเนี่ยหลายๆครั้งเวลามีคอนเทนต์อะไรที่ทุกคนอาจจะทาคล้ายๆกันเพราะมันเป็นเรื่องข่าวเราจะถามเสมอว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมีคนอื่นทํแเราหรือย,ยังแล้วเราเลี่ยงได้ไหมเลี่ยงหมายความว่าเราบิดประเด็นเป็นประเด็นอื่นได้ไหมถ้าบิดไม่ได้คุณก็จะผมว่าการันตีได้เลยว่าคอนเทนต์จะไม่ค่อยไปเป็น just a n o t h e r ใช่ถูก ผมใช้หลักคิดนี้ในการขึ้นรายการใหม่ๆห,ห,หรือขึ้นตอนใหม่ๆสม่ำเสมอว่าถ้าคิดไม่ออกเนี่ยเบรกไว้ก่อนก็ได้เพราะผมไม่ในมุมผมละกันผมไม่อยากเป็นแค่ fast follower มผมอยากเป็น first mover ในทุกๆอย่างเนื่องจากต้นทุนเราจำกัดเราทําอะไรไปเนี่ยบางทีเราสู้คนอื่นไม่ได้จริงๆก็ถ้าเรายกตัวอย่างนิดนึงก็คือตอนทำเดอะแ t นด์ด r d เริ่มต้นก็คิดแบบนี้ครับผมลองรีเสิร์ชส่วนตัวดูเล็กๆสฝั่งฝั่งแรกก็คือ,อสำนักข่าวดั้งเดิมเทรดิชแนล เขามีข้อดีมากเลยคือมีความน่าเชื่อถือสูงมากแต่ว่าสิ่งที่ตอนนั้นละกันห้าหกปีที่แล้วเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญหรือว่าอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็คือ creativity หรือความคิดสร้างสรรค์หรือ engagement ต่างๆเพราะอาจจะติดมากับโลกใบเดิมอ่าเป็นไปได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้เขาเก่งแล้วนะ,ะกับอีกโลกหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งผมเรียกว่าคือ influencer internet influencer ยุคนั้นก็ e เจี๊ยบจันีจาฝั่งเนี้ยถามว่าเก่งอะไรผมว่าเก่งเรื่อง creativity มาก แต่ถามว่าความน่าเชื่อถือมีมากน้อยแค่ไหนผมว่าเขาก็มีในมุมของเขานะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มองมัน p o r i t y สําคัญเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้จําเป็นต้องไปลงทะเบียนกับกรมประชาสัมพันธ์นําเสนอข่าวสารอะไรก็ไม่จะมีนักข่าวมือหนึ่งแบบนี้เป็นต้นนะครับเราเองแล้วแซนด์ดั๊ดเราก็มองผมก็มองว่าเอ้ยมันมีเพนอยู่แฮะมันยังมีกลุ่มคนแบบผมอยู่นี่นาที่อยากอ่านข่าวหรือว่าเสพข่าวสารบางอยา่างที่มีประโยชน์ก็คือ trust น่าเชื่อถือในขณะเดียวกัน ย,ยังสนุกอยู่ด้วย <c oughs> วเราเอาสองอย่างมารวมกันได้ไหมมันก็เลยเกิดเป็น Creative News อันนี้คือจุดเริ่มต้นสันดาดเลยนะครับซึ่งผมไม่รู้เราทําได้ดีหรือไม่ดีแต่อย่างน้อยเนี่ยเราทราแล้วผมช่วยมันต่างในช่วงเริ่มต้นแล้วก็พอได้จะมีที่ยืนในท้องตลาดนั่นคืออันที่สองนะครับนี่มามาทางใกล้ๆกันเหมือนกันนะค,ะครับเพราะว่า <laughs> ไม่น่ใจว่าเคนได้สังเกตรหรือเปล่าว่ายีของฟาโรสก็ก็มีวิธีคิดคล้ายๆกันจริงเหรอจริงเพราะว่าจริงๆแล้วสมมติว่าอันนี้ขออนุญาตแชร์ครับเชิญเลยคร ่ไกลบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเปน,นัดเป็นตัวประเด็นเป็นเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากมากจริงใช่มันเป็นเรื่องแบบโหเรื่องนี้ต้องคุยกันเป็นวันเป็นนานอะ่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่ได้อยากจะให้คนต้องมาเครียดกับเรื่องพวกนี้เราอยากนําเสนอในมุมที่มันสบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหยิบเรื่องที่ยากมาคุยให้มันง่ายผ่านบรรยากาศมูทโทนให้มันดูแบบเฟรนลี่ที่สุด นั่นแหละทําให้คนรักฟารโรดไง, <laughs> งคือทั้งสนุกแล้วก็มีสาระด้วย <c oughs> เพราะเห็นด้วยว่าเรื่องที่คุยหลายเรื่องเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องอะไรเง,งี้ยซึ่งมันยากซับซ้อนมากซับซ้อนแต่ว่าแบบออช่องคุณทําได้ดีมาก<อ>ช่องช่องฟาร <c oughs> ทาได้ดีมากคือทําให้มันตลกทําให้มันสนุกผมดูแล้วผมก็รู้สึกชอบเหมือนกันผมว่าอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องทําให้มันแตกต่างแล้วก็ประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ามะครับจะสู้กับมันยังไงเนี่ยสุดท้ายมันต้องกลับไปที่คนดูคนอ่านคนฟังอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าหมายจะต้องเปลี่ย จุดศูนย์กลางจะไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณแต่จะอยู่ที่คนอ่านคนฟังเมื่อมันเป็น Fragmentation แสดงว่ามันก็จะเป็น Fragmented Community เช่นเดียวกันอ่าก็แยกเหมือนกันใช่คำว่า niche ในอดีตเป็นคำที่ฟังดูแล้วมันไม่ค่อยมี Value มีมูลค่าแต่เชื่อไหมครับในปัจจุบันคำว่า n i ชเนี่ยมีมูลค่าสูงมากเพราะ niche ไม่ได้หมายความว่าน้อย hmm. niche คือตรงกลุ่ม Impact สื่อสารไปแล้วเขาชอบเราจริงๆเขาก็เลยใช้คําว่า community <c oughs> มากกว่า target แหละตอนนี้เพราะ target คือกลุ่มเป้าหมาย <c oughs> แต่ community คือสังคมที่เขาคุยเรื่องนี้เหมือนๆกัน <c oughs> หรือบางคนก็สับการตลาดใช้คําว่า t r i b e หรือชนเผา่า <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นคนที่ชื่นชอบสมมุติว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดคนที่ชื่นชอบอาร์เซนอลคนที่ชื่นชอบลิเวอร์พูลคนที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยง <c oughs> คนที่เป็นคุณแม่ลูกอ่อน คือกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มันจะแตกออกเป็นกลุ่มย่อยๆอยู่เต็มไปหมดตามความสนใจใช่ตามความสนใจถ้าพูดโดยสรุปก็คือจากดโมกราฟิกหรือจีโอกราฟิกคือแบ่งด้วยอายุแบ่งด้วยเพศรายได้สถานที่ตั้งตอนนี้มันแบ่งด้วยไซโคกราฟิกหรือจิตวิทยามากขึ้นผมเชื่อว่ากลุ่มที่ดูฟาโรดก็จะเป็นกลุ่มคนประเภทหนึ่งซึ่งหลากหลายอายุหลากหลายเพศหลากหลายที่มาแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันความสนใจคล้ายๆกันหรือ ถ้าขุดลงไปลึกกว่านั้นผมเชื่อว่าก็จะมีไลฟ์สไตล์บางอย่างที่สอดคล้องกันเช่นอาจจะชอบท่องเที่ยวหรืออาจจะชอบไม่ใช่แค่เรื่องตลกอย่างเดียวแต่ชอบอะไรที่มันมีสาระด้วยถ้าเราหากลุ่มของเราเจอแบบนี้คอมมูนิตี้ของเราเจอผมคิดว่าไม่ว่าคุณจะมียอดวิวแค่หมื่นวิวพันวิวมันมีคุณค่ามากกว่ามีล้านวิวแต่ ไม่รู้ว่าคนดูคือใครกันแน่อันนี้เห็นด้วยมาก <ๆ S 2> เห็นด้วยมากเพราะว่าเขาได้แชร์นะคะใช่ครับคืออย่างสมมติสปอนเซอร์ติดต่อมาเขาก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะคุยกันเรื่องของตัวเลขเลยๆๆว่ายอดวิวเท่านี้เองอะไรเท่านี้เองเราจะบอกว่าสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยเราไม่ได้แคร์เรื่องยอดวิวมากเท่ากับยอด engagement ใช่คือ<ช> <ๆ S 2> เราอยากรู้ว่าคนที่ดูช่องเราเขาพูดจาอย่างไรกับเรารเพราะมาแสดงให้เห็นว่าคอมมูนิตี้ของเราหรือชุมชนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันแข็งแรงอย่างไร ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าตัวฟาเวลาได้คุยกับทางสปอนเซอร์ฟาจะพูดตลอดเวลาว่าวิวไม่ได้บอกอะไรมากนักสละฟาวเพราะวามรู้สึกว่ายอดวิวเนี่ยมันมันสร้างกันได้มันทํากันได้แต่ยอด engagement เป็นสิ่งที่คุณต้องใช้พลังมหาศาลในการแลกมันมาถูกต้องเลยใช่เลย <c oughs> นั่นแหละครับ <c oughs> ผมคิดว่าเนี่ยสาคัญมากแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคนรักช่องฟามากขึ้นเท่าไหร่ผมคิดว่าสปอนเซอร์ถ้าเขาเห็นคุณค่านะผมคิดว่าเขาก็สามารถที่จะทําให้คนที่รักฟาเนี่ยมารัก สปอนเซอร์นั้นได้ถ้าเกิดถ้าเกิดฝ่าช่วยทําให้เขาได้เขาก็เลยเรียกยุคนี้ว่ามันคือครีเอเตอร์อีโคโนมีเป็นยุคทองของครีเอเตอร์เป็นยุคทองเพราะฉะนั้นถามว่าทั้งสามข้อนี้มีเดียอย่างผมเองที่เป็นมีเดียมืออาชีพแล้วกันนะครับแน่นอนความน่าเชื่อถือก็ต้องมีถามว่าต้องปรับอย่างไรผมคิดว่าเราต้องทําตัวให้เป็นครีเอเตอร์มากขึ้นคือค่อยๆแบบบิดตัวเองมานิดนึงอย่าดูฟอร์มอลมากใช่อ่าอินฟอร์มอลหรือว่าทําอะไรที่ดูคนอ่านคนฟัง เป็นหลักมากกว่าดูแค่ตัวเองขอตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างตัวเคนเองปรับยังไงบ้างในในวันที่นั่งโต๊ะข่าวแล้วแบบโหจริงจังมากตอนนี้เริ่มเปลี่ยนมาแบบอ่ะฉันต้องเป็นครีเอเตอร์มากขึ้นอ่ะมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปแบบ,บ,บชัดเจนครับเอาอยกตัวอย่างเดอะแซนด์ดาร์ละกันะจะได้เห็นภาพง่ายนะครับเ,เดอะแซนด์ดาร์นี่มันมีเส้นของจรรยาบรณอยู่นะคือทําข่าวเนี่ยคุยจะยาวเลยครับมันจะมีเส้นของความเป็นกลางความเป็นธรรมความน่าเชื่อถือตอนแรกตอนที่เราเห็นเทรนเนี้ยผมก็ โทษนะโอ้ชิพหายแล้วเราจะไปสู้ช่องอื่นๆได้ยังไง <laughs> ที่เขาสนุกกว่าเราอ่ะ <c oughs> แต่เราอ่ะมันมีกรอบบางอย่างอ่ะแล้วเราก็ต้องรักษามันไว้เพราะผม trust <c oughs> ผมยังต้องมีอยู่เฮ้ <c oughs> แต่พอคิดดูจริงๆเฮ้มันเป็นไปได้ฮะก็คือเราก็พยายามเบรนให้ตัวเองกลายเป็นครีเอเตอร์มากขึ้นเช่นในช่อง Tik t o ็อกเนี่ยอยากให้ไปดูคลิปหนึ่งนะสำหรับผมนั่นเป็นคลิปที่แบบผมรู <c> ้สึกว่ามัน breakthrough สำหรับผมมากเลยก็คือมีน้องนักข่าวคนหนึ่งเขาถือกล้องเซลฟี่นักข่าวผมเนี่ยนะ คนที่เขาสัมภาษณ์ด้วยเนี่ยคือพลเอกประวิตยวงสุวรรณพร้อมเป็นนายกไหคะเนี่ยถามเขาถามแล้วนี่ก็ถามเอกก็ถามเอกก็จะก็จะได้ก็พร้อมไหมคะคือคือเข้าใจไหมคือคําถามแบบเนี้ยมันเป็นคําถามที่ปกติคือมันเป็นนักข่าวจริงจังแต่น้องเขาทาแบบเซลฟี่ แล้วคาถามก็คือยังเป็นคําถามที่เป็นสาระคือเป็นข่าวได้ก็อยากต้องการคําตอบอยู่ดีใช่ในขณะเดียวกันแต่ว่าวิธีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอันนี้คือตัวอย่างนึ้วตัวอย่างเลงอันนี้เหมือนกับว่าทางทีมของเดอะสแตนดาร์ดมีความมีการศึกษาเพิ่มเติมและพยายามเข้าใจชนิดของแพลตฟอร์มต่างๆว่ามีความแตกต่างกันใช่ฉะนั้นในแง่ของคอนเทนต์ที่ฟีดลงไปเนี่ยจะต้องไม่ซ้ํากันด้วยอแน่นอนสมมุติว่ามีทั้งตอนนี้มี Facebook youtube Twitter อินสตาแกรมทิกเก็ตตอต่างๆรเราก็ไม่สามารถจะฟีดคอนเทนต์แบบเดียวกันในทุกช่องทางได้ครับค่ะเช่นเปรียบเทียบเหมือนเรามีไข่ครับเรามีไข่ไข่อยู่ฟองหนึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือโปรตีนเราก็มีไข่แดงอยู่ถูกไหมอันนั้นก็คือเนื้อหาสาระในอดีตคือไม่ว่าจะทําแพลตฟอร์มไหนเราก็จะทำไข่เจียวเหมือนกันอจบแต่ในปัจจุบันเนี้ยมันต้องเป็นแบบเนี้ยไป Facebook คุณต้องนาไข่เจียวไปอินสตาแกรมมันต้องเป็นไข่ดาวไปทิกต o k ต้องเป็นไข่ลูกเขยไปทวิต t ตอร์มันต้องเป็นไข่เค็มมาสมมติ <laughs> แต่สุดท้ายแล้วมันก็คือการนําเสนอว่าในไข่มีโปรตีนถูกต้องสาระยังครบถ้วนแต่วิธีการพรีเซนต์เมื่อกี้ผมต้องบอกว่าใช่คอนเทนต์อ k ส n คิแต่พรีเซนเทชันอ i ส q ควีนมันต้องอยู่ด้วยกันมันมันมันต้องมันต้องอยู่แบบสอดคล้องกันมันถึงจะมีอาณาจักรที่สมบูรณ์ แต่และแพลตฟอร์มเราก็ต้องมีรูปแบบในการนําเสนอที่ต่างออกไปเพราะว่าพฤติกรรมคนแม้จะเป็นคนเดียวกันอาผมเองเนี้ยเข็นนักกรลินเล่นอินสตาแกรมจะเข็นนักรลินเล่น Facebook ผมเล่นไม่เหมือนกันยังไงอรเช่นเล่นใน Facebook เราก็จะเล่นแบบพูดตามตรงก็เล่นแบบคนสูงวัยนิดๆพิมพ์เทกลงไปอ่านข่าวแต่พอมาเล่นอินสตาแกรมเนี่ยมันจะอีกโลกหนึ่งก็จะเป็นวัยรุ่นค่อนข้างเยอะอแล้วก็จะเป็นคนที่ใช้ภาพเป็นหลักไม่ต้องพิมพ์เทกเยอะ แต่ว่าเสพอะไรที่สนุกสนุกยิ่งถ้าในแต่ละแพลตฟอร์มมันก็จะเป็นชนกลุ่มน้อยลงไปอีกเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขามากขึ้เช่น IG IG Story, IG Real, IG Feed ปกติ IG Live มันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน,นคนเล่นไม่เหมือนกันแล้วก็มันจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันแตกต่างเช่นผมก็เห็นน้องๆบางคนเนี่ยผมกดเข้าไปดูโปรไฟล์เขาเนี่ยมีอยู่2รูปเอง คือเขาเขาหายหมดเลยรูปเก่าๆหรือเขาลบผมก็ไม่รู้นะซึ่งอันนี้ผมผมก็ยังไม่เข้าใจมันคืออะไรไทยเข้าใจช่วยคอมเมนต์หน่อยว่ามันมันหมายความว่ายังไงถ้ารูปเยอะแปลว่าแก่ค่ะอ้าวชิบหายแล้วอันนี้เรื่องจริงอันนี้ก้าคอนเฟิร์มเพราะว่าทํางานกับน้องๆไงกับเด็กนักเรียนเยอะมากเลยแล้วจริงๆแล้วส่วนนั้นขอบคุณการที่เราฟอลโล่นักเรียนน้องๆวัยรุ่นเยอะมากทําให้เรายังอัปเดตโลกของวัยรุ่นฟามีกี่รูปในอินสตาแกรมห้าร้อยห้าสิบห้า แต่ว่าอันนี้ลดมาจากสามพันกว่าลบหดเลยครับพอไม่อยากแก่ผมมีเป็นพันเลยอ่ะรีบลบต้องเป็นลบใช่ไหมโอเคไม่หรอกไม่หรอกคือจริงมันก็แล้วแต่คนแหละสุดท้ายมันไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องมีเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ต้องขอบคุณการที่เรามีเพื่อนใน IG เป็นน้องๆที่อายุน้อยกว่าเราสิปีมันทาให้เรารู้สึกว่าสเตย์ยังคือรู้สึกว่าอเพื่อนฉันคุยเล่นกันเนีนะ ประเภทหนึ่งรูปแล้วก็ฟิลเตอร์เหลืองๆเนี่ยนะ <laughs> แล้วก็ไอ้แคปชั่นแบบยาวๆแบบ2พารากราฟเนี่ยนะควาไม่ิดทำกันเธอแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์เคนน์คารินเขาแบบเขาไม่อะไรกันเยอะเขาแท็กในสตอรี่ไม่เขาเพิ่งว่าแฮปอ๋หอหรอแฮปแฮปเฟรนด เราก็ใส่ตัวเลขลงไปจบแล้วเขียวว่าที่เหลือตอนในลายจริงปะเนี่ยมันต้องมีมันมีวิธีการอะไรบางอย่างของเขาแก่ขึ้นมาเลยว่านี้ผมคือบอกเลยว่าจริงๆเราต้องหัดฟลอลน้องๆวัยรุ่นแล้วเราจะรู้ว่าเขาเล่นอย่างไรโอเคเดี๋ยวไปฟอร์ครับเดี๋ยวไปฟอรใช่ๆแต่นี่มันเป็นตัวอย่างหนึ่งว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีพฤติกรรมที่แตกต่างและที่สําคัญก็คืออย่างที่ฟาบอกมันไดนามิก มันมีพลวัตคือมันเปลี่ยนตลอดมันไม่ใช่ว่าวันนี้เป็นอย่างนี้แล้วจะถูกตลอดไปถูกต้องแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาถามว่าเอาแล้วเดือนสายนาทำอะไรที่เป็นรูปรธรรมเนี่ยก็คือต้องฆ่าตัวเองทุกวันฆ่าตัวเองทุก,ทกวันในสิ่งที่เราทําอยู่เราคิดว่ามันดีเนี่ยผมจะบอกน้องๆเสมอว่าเราต้องตามตลอดว่าหนึ่งแพลตฟอร์มมันเปลี่ยนไปยังไงซึ่งก็คือ AI หรือหุ่นยนต์ทุกวันนี้มันมันไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียแต่มันคือเรคคอมเมนเดชันมีเดียเรคคอมเมนหลักอ คือเรคคอมเมนต์คอนเทนต์บางอย่างตัวอย่างช่าสุดคือ Tik t o อกทิกต o อเนี่ยเราไม่ต้องกด Follow ใครเลยมันก็จะมีคอนเทนต์ให้เราเต็มไปหมดแล้วมันก็จะขึ้นฟีดมาให้เราตามที่เราชื่นชอบหรือดูมันนานหน่อยอนี่ยกตัวอย่างนะครับเวลาเราอ่านข่าวนะครับเวลาเราดูนิวฟีดตามไม่ว่าจะโซเชียลมีเดียไหนเนี่ยมันก็เป็นนิวฟีดของเราแล้วนะครับถูกไหมเพลเราเสิร์ช g o o g l e หลังๆก็เริ่มเป็น Google ของเราแล้วเพราะมันก็จะมีโปรไฟล์ของเราอยู่แต่ในอนาคตมันจะลึกไปมากกว่านั้น เพราะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโคพายลดก็คือเนี่ยผู้ช่วยของเราก็คือ AI ผมเชื่อว่า Search Engine จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เร็วๆนี้ด้วยผมเชื่อว่าไอ้ปัญญาประดิษฐ์มันเร็วกว่าที่เราคิดมากๆในอนาคตเราอาจจะไม่ต้องเสิร์ชเลยก็ได้แต่ปัญญาประดิษฐ์รู้เลยว่าวันนี้เราจะดูอะไรเราจะฟังอะไรแนวโน้มมันรู้จักเรามากกว่าเรารู้รจักต,ตัวเองเพราะมันมีข้อมูลมากกว่าที่เรามีมันรู้ว่าเราเสิร์ชอะไรเราแอบไปดูคลิปอะไรอยู่ ผมเชื่อว่าแนวทางนี้ค่อนข้างจะเป็นไปได้ในอนาคตเพราะว่ามนุษย์จะยอมแลกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองยอมแลกข้อมูลส่วนตัวบางสิ่งบางอย่างเช่นเรื่องสุขภาพเรายอมให้ข้อมูลว่าระดับน้ําตาลในเลือดเราเป็นยังไงระดับเรื่องของความดันเราเป็นยังไงนี่กลับมาเรื่องมีเดียหรือ f r m g n t n t i t n เนี่ยผมเลยเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเวลาผมทําสื่อหรือว่าฟาทําสื่อเนี่ยมันจะไม่ได้ทําแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เราอาจจะลึกลงไปถึงระดับบุคคลว่าทําเพื่อคนคนนี้โดยเฉพาะหรือ <Ừ. S 2> เขาอาจจะเป็นคนบอกเองว่าเขาจะเสฟแบบนี้แบบนี้โดยที่เรามีคอนเทนต์บางอย่างเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตให้เขาแล้วเขาเลือกเองว่าเขาจะเสพอะไรหรือไม่เสพอะไรผมเชื่อว่าในอนาคตน่าจะมีความเป็น fragmentation มากขึ้นแล้วก็ลงลึกไปถึงระดับบุคคล <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ผม พอที่จะเตรียมตัวอยู่ในปัจจุบันก็คือพยายามเข้าไปทําความรู้จักเจ้าปัญญาประดิษฐ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะอยู่กับมันให้ได้แล้วก็เมื่อกี้ผมพูดคาว่าโคพายโซึ่งเป็นคาที่จริงๆสรสตยานาเดล่าไมโครซอฟท์เป็นคนพูดส่วนผมเป็นคีย์เวิร์ดแห่งแห่งเรื่องปัญญาประดิษฐ์เลยเพราะว่าถ้าคุณเป็นโคพายโลคุณจะโดนโคพายโลที่เรียกว่าหุ่นยนต์เนี่ยแทนที่แน่นอนอแต่ถ้าคุณอัปเกรดตัวเองเป็นพายโลคุณจะมีโคพายโลที่สุดยอด คนที่จะแย่งงานโคพายโตก็คือโคพายโตที่เป็นหุ่นยนต์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วอะเอไไม่ได้แย่งงานคนคนที่ใช้งาน AI ไม่เป็นต่างหากจะโดนคนที่ใช้งาน AI เป็นแย่ง,งกลับมาที่มีเดียแฟมเตอร์ชันผมก็เลยคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคงต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนี้มากยิ่งขึ้นคนทำคอนเทนต์คนทำมีเดียหัวใจสําคัญที่สุดแน่นอนหนึ่งก็ต้องทําเข้าใจปัญญาประดิษฐ์แต่สุดท้ายเนี่ยมันยังกลับไปสู่สิ่งเดิมครับก็คือพฤติกรรมผู้บริโภค เพนพอยต์คัสเตอร์อินไซต์เขาต้องการอะไรกันแน่ถ้ามันเล็กลงไปเรื่อยๆมันลงลึกกลุ่มเล็กไปเรื่อยๆ oh. คุณก็ต้องแตกไปตามเขาอะทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องตามไอ้หุ่นยนต์เนี่ยเพราะถ้ามันเปลี่ยนเราก็โอ้ต้องทําให้มันทันนะเนาะโอเคอันที่สองก็คือตามพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างที่บอกเมื่อกี้วิธีการบริหารคนข้างในเดอะแซนด์ดก็ต้องเปลี่ยนจะให้มาเชื่อผมคนเดียวเนี่ย ก็ตายไม่งั้นก็เดือนนั้นก็จะแก่เท่าผมแล้วก็แก่ไปเรื่อยๆซึ่งนั้นก็เป็นไปไม่ได้เราก็ต้องปรับตัวแล้วก็วิ่งให้ทันทั้งหุ่นยนต์แล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคโอเคจากตรงนี้ที่บอกว่าเราต้องมีการฆ่าตัวเองแล้วก็ดูว่าโลกไปถึงไหนแล้วคนนี้เป็นยังไงแล้วออเดียนผู้เสพผู้ชมเป็นยังไงแล้วเราปรับให้ทันเนี่ยในฐานะที่ตัว k e นเองเนี่ยเป็น CEO the standard the standard จำเป็นจะต้องมีแกนบางอย่าง ไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนไปยังไงคุณต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ยึดถือไว้ตรงกลางร่วมกันการพรีเซนเทชันมันจะปรับไปก็ตามแต่แกนหลักของเราจะต้องเหมือนเดิมอันนี้มีวิธีการยังไงคะอ่าเอาเป็นคำถามถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าไม่งั้นมันจะเปลี่ยนไปด้วยถูกครับถูกครับเป็นคำถามที่ดีครับเพราะวันนี้ผมว่าเราพูดเกนเรื่องความเปลี่ยนแปลงเยอะอจริงๆคําถามที่ต้องถามมีคําถามหนึ่งก็คืออะไรบ้างที่ไม่ควรจะเปลี่ยนเออซึ่งต้องถามตัวเองบ่อยๆมันคือกระดูกสันหลังอ่ะมันคือคอ r e value บางอย่างที่เราต้องยึดถือออเเเาาไว้ขงนีร คอนเซปต์ Concept, หรือเพอร์เพรสของเราคือแซนด์อัพ for the people คือเราต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดที่เราต้องยึดถือคือกลับไปที่จุดเดิม trust ความน่าเชื่อถือ2คือ creativity ยังไงเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์เราไม่อยากทําอะไรที่มันเหมือนเดิมแล้วก็3ตอนนี้เราเพิ่มเข้ามาคือ l i f e long learning ก็อ,อยากทาอะไรที่กระตุ้นให้เกิดเกิดการเรียนรู้ไม่ใช่แค่อ่านข่าวแต่ว่าคุณเรียนรู้อะไรจากข่าวข่าวนั้นได้บ้างนะครับก็จะมี3อันเนี้ยซึ่งอันนี้เป็นแค่ภาพกว้างๆจริง แล้วทํายังไงล่ะวะที่จะให้สิ่งนี้มันอยู่ตลอดเวลาสําหรับผมมีสองมุมหนึ่งก็คือทําให้มันอยู่ในเขาเรียกว่าจะใช้คํานี้ก็ได้อาจจะดูแก่น,นะครับรัฐธรรมนูญของบริษัท <c oughs> คือเป็นเหมือนนโยบายหลักของบริษัท <c oughs> เป็นสิ่งที่ถ้าคุณไม่ทําเนี่ยคุณถือว่าฝ่าฝืนอนะ่ะเราก็จะกำหนดไว้เลยบัญญัติไว้เลยมันอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นกฎเกณฑ์อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นไกด์บุ๊กเป็นไกด์บุ๊กที่แสแตนดาเราจะเรียกเด๋อสนดาไบเบิลซึ่งกำลังทาอยู่ยังไม่ได้ทำไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่่าาาาาาพยยมจะทํเเป็นอไวว้ เส้นของเราเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามทีคุณต้องมีตรงนี้ซึ่งมันจะมีกระแสที่ทําให้เราหลายครั้งเนี่ยเราตามไปซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติความหลากหลายของข่าวนะครับออแต่พอทําแล้วเชื่อไหมครับมีคนคอมเมนต์แล้วก็มีคนอินบ็อกซ์มาหาผมบอกว่าผิดหวังมากวันนั้นผมรู้เลยว่าเราลืมรากของเราไปไม่ได้บอกว่าข่าวนั้นไม่ดีแต่คนคอมมูนิตี้ที่เขาไว้ใจเราเขารู้ว่าแซนด้าทำอะไรอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาถามตัวเองว่ารากของเราคืออะไรอันที่สองมันก็ต้องมีการถ่ายทอด c u เ,เจอร์แบบเนี้ยตลอดเวลาความยากที่สุดคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสมาชิกใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆอย่างของฟ้าเอเนี่ยผมเชื่อว่าตอนเนี้ยเรายังควบคุมคุณภาพมันคล้ายๆค,คุณเป็นเจ๊ฝฟยอะถ้าพอคุณจะขยายเจ๊ฝ่ายไปร้านที่สองร้านที่3าร้านที่4เนี่ยไข่เจียวจะไม่เหมือนเดิมอ,อ่าใช่เราจะทำยังไงให้คุณภาพที่เราอยากได้มันยังอยู่ในขณะเดียวกันเราสกเกลได ผมว่ามันก็ต้องอยู่ในค culture ของบริษัทคือต้อง over communicate สื่อสารเยอะๆมีการทดลองบ่อยๆมีการฟีดแบ็กกันบ่อยๆนั่นหมายความว่าทุกคนต้องไม่แค่ฟังผมคนเดียวต้องมีผู้นำใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อที่จะเข้าใจในคอนเซ็ปต์หรือว่า core value ขององค์กรแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับพนักงานใหม่ๆหรือคนที่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจหรือว่าคุ้นเคยกับแนวทางการทางานแบบของเรา เราก็เลยต้องสร้างคนผมก็เลยทำลนะีดเดอร์ชิพโปรแกรมไปสองสาครั้งในในองค์กรเพื่อทําให้เขาเนี่ยเข้าใจความเป็นเดอะสแตนดาร์ดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ยังทําได้ไม่ดีเราก็รู้เลยครับว่าเป็นสิ่งที่ยากมากขอบคุณที่พูดถึงลีดเดอร์ชิพแล้วการสร้างผู้นํานเป็นสิ่งที่ยากมาก <c oughs> นะคะเพราะวันนี้สิ่งที่จะมาพูดถึงด้วยอย่างก็คือว่าในเร็วนี้ ทางของเคนนครินเองนะคะก็มีหนังสือซึ่งเป็นหนังสือที่ไม่ได้เขียนมาไม,ไม่เขียนหนังสือมา8ปีแล้วแปดปีแปดปีนี่เป็นเล่มแรกในรอบแปดปีที่เขียนขึ้นมาแล้วก็จะวางขายเร็วนี้ไหมคะน่า<ช>จะในสัปดาห์งาน,นางหน,นังสือแห่งชาติชื่อหนังสือที่น่าสนใจมากคือ The Invisible Leader ใช่ครับทำไมถึงเป็นผู้นำล่องหนมันเกิดจากกระบวนการคิด ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ก่อนผมเล่าที่มาก่อนนิดนึงก่อนที่จะไปที่ว่าทาไมถึงชื่อเล่มหนังสือ Invisible l e a d e r นะครับมันเกิดจากการผมสัมภาษณ์คนเยอะมากในรอบ5้ปีที่ผ่านมามแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นนักวิชาการเก่งๆนักเศรษฐศาสตร์หรือนักการเมืองเองก็ตามทีเนี่ยแล้วเราเห็นบางอย่างสังเกตหลายๆอย่างที่มันมีความเปลี่ยนแปลงว่าคุณสมบัติผู้นําที่ดีสมมติเราถามทุกคนคุณสมบัติผู้นําที่ดีคืออะไร ในสิบปีที่แล้วกับปัจจุบันผมเชื่อว่ามันมีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนและมันมีสิ่งที่เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังเท้าอ่ะแบบเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยแบบจากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดอ่ะมันเปลี่ยนไปเลยผมสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยรวบรวมสิ่งเหล่านี้มาเขียนออกมาเป็นหนังสือแต่ถามว่าทําไมเอ๊ะทำไมต้องผ่านไป8ปีก็คือหนึ่งไม่อยู่ลาวสองคือขี้เกียจเองด้วยเพิ่งเพิ่งมาทำมาตอนนี้นะมันก็เลยมาสู่คอนเซปต์หนังสือตรงนี้ว่าตอนที่เราเริ่มหาว่าอะไรที่มันเปลี่ยนนี่แหละ แล้วผมก็พบว่าสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนที่สุดก็คืออำนาจคำว่า invisible เนี่ยมันไม่ได้หว่าเขาไม่มีตัวตนนะครับไม่ได้หมายว่าเขาไม่เข้าออฟฟิศนะครับไม่ได้หมายว่าไม่เห็นผมเลยหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่แต่ความหมายของผมคืออำนาจที่เขาถือไว้อยู่เนี่ยมันไม่ได้ใช้แบบเดิมมันไม่ได้ใช้แบบเต็มมือแต่มันใช้อย่างถูกที่ถูกเวลาหรือ decentralize กระจายอำนาจตัวเองออกไปมากขึ้นหรือคุณจะมอบหมายอำนาจนั้นให้กับใครบางคนทําหรือคุณจะกล้าบอกว่าตัวเองไม่รู้ คุณจเจค้าบอกว่าตื่อ่อนแอ,อคุณฟังมากขอบพูดผมว่านี่คือบทบาทของผู้นําและหน้าที่ของผู้นาที่มันเปลี่ยนไปค่อนข้างมากผู้นําไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดในห้องประชุมและพูดคนแรกแล้วทุบโต๊ะบอกว่าจะเอาแบบนี้แต่ผู้นําเป็นคนที่พูดคนสุดท้ายแล้วฟังทุกเสียงในห้องประชุมแล้วพยายามรวบรวมสิ่งที่มันหายไปในห้องประชุมกรั่นกรองสิ่งที่แตกต่างจนออกมาเป็นฉันธรรมติบางยางที่คนในห้องพร้อม อาจจะไม่เห็นด้วยแต่พร้อมที่จะเดินหน้าไปในทางนี้แล้วเป็นคนพูดคนสุดท้ายเนี่ยคือบทบาทของผู้นําที่เปลี่ยนไปซึ่งพอผมสังเกตเห็นรายละเอียดเหล่านี้ก็เลยสรุปมาเป็นคอนเซปต์ The Invisible Leader แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออไม่อยากเก็บไว้คนเดียวรู้สึกว่าสิ่งนี้มันมันเป็นประโยชน์มากแล้วเราก็ถ้าทุกท่านพอจะเอาไปปรับใช้ได้ถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับก็คิดว่ามันน่าจะดีก็เลยเออกมาเป็นคอนเซปต์ Invisible Leader ครับ <laughs> สองหนึ่งเล่มค่ะ <laughs> หนึ่งเล่มเองเหรอครับ <laughs> 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 สิ่งที่ฟ้าตื่นเต้นมากกว่าเรื่องของตัวเนื้อหาชื่อหนังสือหรือว,ว่าวิธีคิดที่มาของเล่มนี้ก็คือแปดปีที่ไม่ได้เขียนนะคะแล้วมาเขียน,นยอันแรกเลยเอาเอาเวลาไหนไปเขียนครับ <laughs> เพราะว่าเวลาเราเห็นคุณเคนนคริน <c oughs> ออกสื่อเราจะเห็นความถี่ของของคอนเทนต์ที่ออกมาในเดอะสแตนดาร์ดจะเห็นว่าโอ้โหเยอะมากนะทันนีก็ต้องช่วงชิงเวลาต้องออกให้ทันมันเยอะมากบางครั้งเวลาดูอยู่ในเดอะซีรีส์ส์สอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นนั่งพูดอยู่ข้างหลังมี ไฟส่องขึ้นมานะสวยอ,อะไรเงี้ยเสียงสงสัยก็คือว่าไอ้ข้างหลังห้องอัดนี่มีเตียงนอนอยู่ไหม <laughs> ค,คือหลัง<ม>ตรงนั้นจริงจริงมี <laughs> ใช่ไหมมีนอ,นอนนะคือต้องข้าง <c oughs> เลยนอนตรงนั้นเลย <c oughs> มีแต่ก่อนมีแต่เดี๋ยิฟย้ายห้องแล้วเออเอาเวลาที่ไหนไปเขียนใช่นีมครับก <c oughs> ็เวลาหลังเลิกงานเสาร์อาทิตย์ช่วงช่วงท้ายๆของการปั่นเขาจบอบผมก็ต้องไปอยู่ต่างจังหวัดเลยเพราะไม่งั้นเนี่ย เดี๋ยวมันก็จะมีโทรศัพท์มาหาเราก็ต้องทํางานเป็นเรื่องปกติเราก็อดไม่ได้ทํางานลูทีนหรือทํางานสิ่งที่เราทําบริหารเดอะสแตนดาร์ดเราก็ไปอยู่นั่นเป็นแบบ4ีหวันเลยแล้วก็เหมือนจำศีนะครับเพื่อทำแบบให้มันแบบเสร็จให้ได้ก็ใช้เวลาพอสมควรกินเวลาชีวิตพอสมควรแต่ก็คาดหวังว่ามันน่าจะจะดี กับสิ่งที่เราทุ่มเทลงไปครับคิดว่าต้องดีค่ะหวังว่าขอชื่นชมในความเพียรนี้อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะคะขอบคุณครับอีกครั้งนะคะสำหรับ The Invisible Leader ของคุณเคนนัครินนะคะเปิดตัวที่งานหนังสือครับนะคะวันที่วันที่30มีนาคมนี้นะคะจนถึงวันที่เก้าเมษายนเหมือนจะไปแจกลายเซ็นด้วยไหมคะก็ไปแน่ๆ2วันก็คือไปวันที่1เมษายนกับ9เมษายนก็จะมีงาน กึ่งกึ่ทอล์กเล็กๆด้วยนะครับก็ใครอยากมาเจอกันก็มาได้แต่ว่าวันอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวจะพยายามหาเวลาไปเพราะเ,เราเราทำบูธใหญ่มากเลยแซนดาร์ดทำบูธแล้วก็มีเอ็กซิบิชันเล็กๆอยู่ในนั้นแล้วก็นอกจากงานหนังสือก็สามารถที่จะ เข้าไปที่ Line Shopping นะครับแล้วก็เส์อคำว่า The Secret Sauce หรือว่าเข้ามาติดต่อที่ the, รายการ The Secret Sauce ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียอินสตาแกรก็ได้เข้ามาพูดคุยกับ uh, แอดมินของเราที่มีเราใจดีมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะยืดหยุ่นได้แล้วแต่ว่าอยากจะสั่งน้อยสั่งมากหรืออยู่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวลองพูดคุยกัน วันนี้นะคะเราเริ่มต้นมาจากเรื่องของมีเดียนะคะมีเดียแฟกเมนเทชันว่าเรื่องของสื่อที่เราเคยเสพว่ามันเป็นแมสมีเดียตอนนี้มันแตกออกเป็นเซจเชียวแตก,ออกเป็นเสียงเสียงแล้วเราก็เห็นว่าการที่มันแฟกเมนต์ออกไปเนี่ยมันมีการแบ่งออก ไปด้วยปัจจัยอะไรบ้างอาจจะเป็นช่องทางต่างๆพฤติกรรมหรืออําำนาจที่มันย้ายฝั่งจากฝั่งผู้ผลิตไปสู่ฝั่งเป็นผู้เสพผู้บริโภคผู้รับชมมากยิ่งขึ้นรวมถึงเรื่องของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้ผลิตสื่อจะต้องทำยังไงบ้างและก็ยังมีแนวคิดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นตัวอย่างสนุกๆจากทาง The Standard มาแชร์ให้ฟังซึ่งมั่นใจว่าไม่ใช่โอกาสบ่อยๆที่คุณเคนนักรินจะได้มาเล่าเรื่องแบบนี้ให้ฟังวันนี้ฟ้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณเคนมากๆที่ให้เกียรติกับ The Keyword ในวันนี้ ะะไว้โอกาสหน้าคิดว่าจะมีหลายคำเพราะว่าตัวในในในหัวเคนตอนนี้น่าจะมีคีย์เวิร์ดเยอะมาก <c oughs> นะคะเอาไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ว่าจะเป็นคำว่าอะไรได้เลยนะคะแล้วก็ฝาก The Invisible Leader ของเคนนะครีมไปด้วยนะคะสำหรับดอะคีย์เวิร์ดนะคะเราฟังกันหลักๆก,ก็ช่องทางคือทาง YouTube ทาง f า r ์ s รสพอดแคสนะคะแล้วก็ยังมีใน Spotify ด้วยนะคะในช่องทางพอดแคสต์อื่นก็สามารถเข้ามาแวะมาทักทายคอมเมนต์กันทาง u t u b e เป็นหลักที่บ้านของเราตรงนี้นะคะ ฝากดูนิดนึงว่า subscribe ให้เราหรือ,อยังถ้ายังฝากกด subscribe ให้กับช่อง Faros Podcast ของเราด้วยนะคะเดียวคีย์เวิร์ดในแต่และว,วันเราจะเลือกมาว่าคำคำนี้คำหนึ่งคำสำคัญที่ได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพวกเรายัางไงบ้างคราวนะ้าพี่ฝากก็จะเลือกมาหนึ่งคำพร้อมแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ The Keyword คําัคำบาแปลไม่ได้ต้องอธิบายถึงเข้าใจ